เล่นกระสังว้าช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยผมกำลังจะจมน้ำช่วยผมด้วยฮะนั่นใครกำลังจะจมน้ำน่ะฉันมาช่วยแล้วค่ะเจ้าชายไปคะหวังฉันจะช่วยชีวิตพระองค์เองเราหนีกลับบ้านไปเลยมันเป็นครั้งแรกของฉันฉันได้ช่วยชีวิตคนครั้งแรกแต่ฉันต้องรีบไปแล้วเดี๋ยวเขาฟื้นขึ้นมาแล้วจะเห็นฉันหัวใจฉันเต้นตึกไปหมดเลยอ่ะทำไมมันรู้สึกตื่นเต้นอะไรแบบนี้เนี่ยกลัวจังเลยฮะตอนนี้อาเรียลก็กลับบ้านนะคะเนื่องจากว่าเนี่ยเธอเพิ่งจะช่วยชีวิตเจ้าชายเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็เธอก็แบบว่าไม่อยากให้เจ้าชายรู้ว่าเธอคือนางเงือกก็เลยหนีกลับบ้านซะอย่างนั้นน่ะราชาไททันดำน้ำอยู่ใช่ไหมล่ะอุ้ยตายใครคะเนี่ยมานั่งขี่เป็ดไม่ใช่ขี่เป็ดสิก็ขับเรือนะคะต้องเป็นเชฟแน่ๆเลยทำงานอย่างกับเหมือนกับเชฟเลยนะคะใส่ชุดเนี่ยเป็นไงอาเรียลเดี๋ยวให้อาเรียลไปดำน้ำดีกว่านะคะดำน้ำเราจะโดดงานเลยนะไม่รู้อะโดดงานแล้วอาเรียลตื่นเต้นไปดำน้ำไปหาท่านพ่อดีกว่ากลัวว่าท่านพ่อจะจับได้ว่าเราหายไปไหนเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยท่านพ่อก็มาคุมเข้มเราซะอย่างนั้นน่ะต้องเรียกว่าเสด็จพ่อสิเสด็จพ่ออยู่ที่นี่ไหมนะว้ายเจอปลาอีกแล้วค่ะต้องจับอีกแล้วเสด็จพ่ออยู่ไหนกลับบ้านพอดีอาเรียลมาดำน้ำต่อในที่สุดเราก็เจอเซบาสเตียนหรือเปล่าเนี่ยเซบาสเตียนอันไหนแล้วอะเซบาสเตียนอยู่ไหนเงาเซบาสเตียนหายไปแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นอยู่เนี่ยแป๊บนึงสงสัยว่าราชาไททันไหมคะจับกลับไปแล้วมั้งเนี่ยฮะมีนักดำน้ำทำให้เกิดศรัทธาดำน้ำมีนักดำน้ำมาค่ะเขาชื่ออะไรโฮเทลโฮเทนตอนแรกนึกว่าชื่อโรงแรมผู้ชายด้วยเขามาปิ๊งแอรีเอลนี่คะสวัสดีครับคุณคือนางเงือกใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วค่ะฉันคือนางเงือกที่มาอาศัยอยู่ในมหาสมุทรแห่งนี้ค่ะคุณเป็นมนุษย์สินะคะโอ้ผมอยากมีหางเหมือนคุณจังเลยวิธีที่จะทำให้เราเป็นนางเงือกนะคะถ้าเราเจอนางเงือกในทะเลเนี่ยเราสามารถที่จะขอชิ้นส่วนของปลานะคะจากนางเงือกเขาก็จะให้สาหร่ายเรามาดูเดี๋ยวสิยังคุยไม่เสร็จเลยเนี่ยซิมเงือกคุยเรื่องปลาฉลามราชาไททันหิวมากเลยเราจะต้องกินสาหร่ายเจอปลาไหลอีกแล้วอ่ะพาร์ทก่อนก็เจอปลาไหลเนี่ยต้องเป็นสัตว์ของเอซูล่าแน่เลยอ่ะคุณกลัวปลาฉลามไหมคะอย่าห่วงเลยนะแถวนี้เนี่ยไม่มีปลาฉลามหรอกฉันก็เคยเจอมาครั้งนึงแล้วค่ะวิ่งไล่แทบไม่ทันน่ะหมายถึงวิ่งหนีนะคะไม่ได้วิ่งไล่ตัวใหญ่มากเลยน่ากลัวน่ากลัวสุดๆอ่ะเงือกยังกลัวปลาฉลามอีกหรือคะเนี่ยหรือครับเนี่ยกลัวสิคะคุยเรื่องหอยฮะคุณชอบทานหอยอะไรคะฉันชอบทานหอยนางรมมากๆเลยค่ะหอยแชลด้วยอร่อยมากๆเลยนางเงือกเขาทานหอยด้วยเหรอนี่ทานสิคะแหมยิ่งเอาไปอบชีสนะอร่อยเลยแต่หอยนางรมต้องกินสดๆนะคะซึ่งก็ปล่อยเขาคุยกันไปก่อนแอรีลก็นิดนึงจะปลาไหลน่ากลัวเนี่ยกินสลายสลายใกล้หมดแล้วสลายมี5ชิ้นเฮ้ยอ๋อ
นี่ไงเจอปลาหมึกกินปลาหมึกลองกินปลาหมึกดูบ้างไหมคะยังไม่เคยลองปลาหมึกเรามี2ชิ้นแล้วเราจะกินปลาหมึกอาจารย์ขอดูเนื้อปลาหมึกหน่อยมันก็เหมือนเนื้อปลานั่นเจ้านางเงือกน้อยที่เอซูล่าส่งฉันมาสืบสินะแม่ฉันมาแอบฟังแล้วแหละว่าเธอชอบมนุษย์แค่ไหนมนุษย์ดำน้ำไปแล้วเหรอเนี่ยเอ้ยนักดำน้ำสิงั้นฉันกลับบ้านดีกว่าอยากจะเป็นมนุษย์จังเลยฮะอยากจะมีขาจังเลยขึ้นบกแล้วเอาเรือขึ้นบกสิลูกไม่ใช่ขึ้นบกสิขึ้นมาจากน้ำนั่นไงนักดำน้ำกลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้จิตใจแอเรียลก็คิดถึงแค่เจ้าชายนะคะที่เธอได้ช่วยชีวิตเจ้าชายเอริกพระองค์ทรงเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวซักผ้าเสร็จแล้วให้มาอ่านหนังสือเลยดีกว่าอ่านบางอย่างนี่อ่ะราชาไททันเสร็จแล้วซ่อมเสร็จแล้วใช่ไหมทำความสะอาดโอ้โหซักผ้าเอาเงินไปปั่นแห้งใช่ไหมโอเคแหมนางเงือกโอ้โหต้องฝึกซักผ้าเข้าไว้โอ้ยเหม็นกลิ่นอะไรนะใครกลิ่นอะไรอ้านกลิ่นเสื้อผ้านี่นะถ้าซิมพี่เกดเก็บเนี่ยจริงๆมันลากได้นะเดี๋ยวนี่ไงถ้าซิมพี่เกดเก็บเราก็ลากไปเก็บให้นะคะนี่ตอนนี้ไอเรียลกำลังอ่านบางอย่างอยู่ฮะหนังสืออะไรกันเนี่ยเอซูล่าเหรอพูดถึงเอซูล่าแม่มดปลาหมึกใจดีหนังสืออะไรแม่มดปลาหมึกใจดีเหรอเป็นแม่มดปลาหมึกสินะหรือว่าเป็นปลาหมึกแม่มดน่ะฉันก็ไม่ค่อยเก่งซะด้วยสิมันอ่านยากน่ะมันเป็นอักษรอะไรเนี่ยตอนนี้แอเรียลกำลังอ่านอะไรอยู่สักอย่างนึงเนาะเกี่ยวกับการที่จะได้เจอเอซูล่าตกลงว่าเอหรือเอเนี่ยสับสนต้องไปดูใหม่อีกรอบนึงหรือเปล่าคะเนี่ยราชาไททันมาทำอะไรอีกใช้ห้องน้ำมันใส่เข้าไปในเครื่องซักผ้าได้ด้วยเหรอจริงๆนะคะบ้านเราเนี่ยมีตู้เย็นเป็นตู้เย็นแบบปกติทั่วไปแล้วก็มีตู้เย็นแบบเล็กนะคะที่เราจะเคยเห็นในโรงแรมอะไรเงี้ยมันมีเครื่องดื่มเยอะมากเลยดูซิมีอะไรบ้างเราจะกินน้ำมะพร้าวสดกันนะคะซึ่งอ่านด้วยเหรอราชาอ่านด้วยอ่ะใช่เล่มเดอะอาเรียหรือเปล่าคงจะไม่ใช่อาเรียกำลังอ่านตำราอยู่แต่แล้วเสด็จพ่อจะเห็นเราไหมนะคงจะไม่เห็นหรอกเพราะเราแอบอ่านแอบอ่านตรงไหนเนี่ยโอ้พลังงานลดอีกแล้วค่ะต้องรีบนอนเลยซึ่งเมืองนี้เป็นเมืองเล็กนะคะพี่ดินลองโทรจ้างแม่บ้านแล้วก็แม่บ้านไม่มาไม่มีแม่บ้านเสียดายมากๆเลยนั่นไงน้ำมะพร้าวขวดจะบอกว่าขวดจริงๆไม่ขวดสิต้องเป็นลูกนะคะเพราะเราดื่มเป็นลูกเลยเป็นมะพร้าวสดลูกสุดท้ายแล้วสดชื่นจังเลยฮะอร่อยจังก็น่าจะต้องมีภาคพาราไดซ์นะคะถึงจะดื่มน้ำมะพร้าวได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นตู้เย็นที่มากับภาคพาราไดซ์อันนี้ก็หีบสมบัติลองเปิดดูดีกว่าเปิดดูไหนๆหีบสมบัติก็อยู่ที่บ้านเราแล้วจะไม่เปิดได้ยังไงล่ะก็ต้องเปิดดูสิแต่ว่าน่าจะเป็นหีบ
ที่แบบว่าห้ามเปิดนะคะจะต้องมีเรื่องอะไรจริงๆถึงจะเปิดซึ่งอาร์เรอร์ตอนนี้เนี่ยได้ตกหลุมรักเจ้าชายมากเพราะเจ้าชายเป็นจูบแรกของเธอนะคะเธอได้ช่วยชีวิตไว้เธอก็เลยฝืนเปิดมันออกมาโอ้โหได้หลายอย่างเลยเนี่ยได้แผนที่มาด้วยนี่คะอาจจะเป็นแผนที่ที่จะพาไปหาเอซูล่าก็ว่าได้แล้วมือถือใครดังคะเนี่ย มือถือกระผมเองไม่รับสายอ่ะโทรศัพท์ของไททันนะคะราชาไททันเนี่ยเสียดูสิมีรอยแล้วก็นี่ไงปูเสฉวนเซบาสเตียนเดี๋ยวเห็นบอกว่าอยากให้เซบาสเตียนเนี่ยเป็นผู้ชายหล่อๆใช่ไหมคะก็กล่าวว่าจะให้ราชาไททันเนี่ยเสกปูเสฉวนนะคะเซบาสเตียนเนี่ยให้กลายเป็นมนุษย์แล้วเปิดเพลงทิ้งไว้ข้างล่างอาเรียลเธอเปิดทำไมมันยังไม่ถึงเวลานอนของฉันสินะอันนี้เป็นชุดออกมาหน้าหนาวนะคะแต่ว่ามันยังไม่ถึงหน้าหนาวเลยแต่ว่าเหลืออีก5วันแน่นี่เป็นชุดของแอดเดอร์จริงๆเลยนะคะที่โดดมาซึ่งที่พี่เลนไม่ใส่เป็นชุดปกติก็เพราะว่ามันดูอ้วนๆนะคะก็เลยคิดว่าไม่ใส่ดีกว่าแต่กลายเป็นชุดหน้าหนาวแทนชุดเจ้าชายอีลิทก็มีนะคะโอ๊ยทำความสะอาดสกปรกอีกแล้วอ่ะเมื่อวานก็เพิ่งจะขัดเนี่ยงั้นทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ให้อาเรียมาเก็บผ้าที่อบไว้เลยนะคะโอ๊ยเพลียจังฮะทำความสะอาดเสร็จแล้วจริงดิโอ๊ยชักโครกมันเป็นอะไรเนี่ยไหนทำความสะอาดตรงไหนไม่ทำเลยก็ใช้ด้วยนะคะแล้วก็นอนหลับอยากจะไปเจอเจ้าชายอีริกอีกจังเลยอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปว่ายน้ำแถวบ้านเจ้าชายแถวเรือยอทของเจ้าชายฮ่าหอมจังเลยค่ะชื่นใจมีอะไรอีกบ้างเนี่ยตอนนี้หมอกหนามากเลยต้องมาทำความสะอาดอีกแล้วมาทำหลายรอบแล้วเนี่ยให้ตื่นมาก็ให้กินเลยนะคะอ้าวคอมพิวเตอร์พังแอร์เลอร์ซ่อมไม่ได้หรอทำความสะอาดไม่ได้หรออ่ะได้แล้วนางเงือกฉี่ทางไหนคะหางอยู่ตรงเนี้ยตรงนั้นนั่นฉี่ยังไงกินสาหร่ายแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็มาซ่อมโอเคหลับไปเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราพรุ่งนี้เช้าเลยดีกว่าได้ระดับ4ไปเลยเนาะสกปรกอีกแล้วอะเพราะว่าที่บ้านเราเนี่ยมีเครื่องซักผ้าเวลาซิมเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยก็จะแบบเลอะเทอะนะคะจะต้องสร้างเครื่องเนี้ยทุกห้องเลยเนี่ยที่เป็นตะกร้าเนี่ยต้องใส่ไว้ทุกห้องไม่งั้นมันจะเลอะแบบนี้แล้วคนที่เก็บก็ไม่ใช่ซิมหรอกค่ะเราต้องเก็บให้เองเฮ้ยราชาไททันควรจะตื่นได้แล้วอ๋อลุ่มสางแล้วสินะตื่นตั้งแต่ตีห้าเนี่ยตื่นมากินสาหร่ายทะเลเห็นมีคนบอกว่าฮะจิ้นราชาไททันกับอาเรียลบอกทำไมราชาไททันเนี่ยจริงๆต้องอ้วนแล้วก็ไม่มีกล้ามนะคะแต่ว่าพี่ลินจะสร้างให้ราชาเราเนี่ยแข็งแกร่งเพราะว่าเขาชอบออกกำลังกายก็เลยมีกล้ามดูสิอันนี้ก็ทำให้แบบอ้วนกว่าเดิมนิดนึงนะคะจริงๆไม่ได้เรียกว่าอ้วนแต่เรียกว่ามีกล้ามเราไปว่ายน้ำแถวๆบ้านเจ้าชายดีกว่าไปที่นี่
เดี๋ยวรอให้ไอร่าตื่นซึ่งตอนนี้มัน6 โมงละ7 โมงละเดี๋ยวรอให้พระอาทิตย์ขึ้นด้วยนะคะเนี่ยเริ่มสว่างแล้วดูสิเห็นเป็นก้อนเมฆเลยสว่างแล้วนี่ฮะไอร่าต้องการเห็นแร็คคูนมาแล้วค่ะเงือกน้อยของเราไปแอบส่องเพราะฉันรู้นะว่าบ้านเจ้าชายอีติกอยู่ที่ไหนอ่ะเรือเขาสี่จอดอยู่ที่ไหนป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างนะตั้งแต่ฉันช่วยชีวิตเขาไว้เนี่ยฉันก็เฝ้าดำพึงถึงเขาตลอดเลยอยากจะเห็นหน้าเขาทุกวันจังเลยถ้าเขารู้ว่าฉันเป็นนางเงือกเนี่ยเขาจะรักฉันไหมนะวายยีน้องดำขับเจสกีไปแล้วเมียวสวนตังกันแล้วเขาจะอยู่ที่บ้านไหมนะอยากมีขาเร็วๆจังเลยค่ะจะต้องไปหาเอซูล่าสินะเราจะต้องดูแผนที่แผนที่อยู่ไหนนะจริงๆแผนที่อันนี้นะคะเป็นแผนที่ในแมปของพาราไดซ์ยังต้องการชิ้นส่วนอีก4ชิ้นเพื่อประกอบแผนที่ให้ด้วยกันใช่ไหมล่ะซึ่ง กล่องสมบัติก็นะคะมาจากภาคพาราไดซ์นั่นแหละแต่ในเมืองนี้มันอาจจะไม่มีสถานที่ลับเหมือนพาราไดซ์พาราไดซ์เนี่ยจะมีเกาะลับ8 เกาะนะคะถ้าใครเล่นภาคนี้จะต้องพิชิตเกาะทั้ง8 เกาะให้ได้เลยนะรู้สึกว่าเกาะสุดท้ายเนี่ยจะยากมากเลยเพราะเราจะต้องหาขวดตามชายหาดนะคะจะเป็นขวดเล็กๆแล้วก็จะมีเหมือนแบบใครที่ติดเกาะเนี่ยก็จะแบบเขียนจดหมายลงไปในขวดใช่ไหมคะแล้วก็ลอยไปตามทะเลอย่างนั้นอะเพื่อที่จะให้ใครมาเจอใช่ไหมในภาพพระใดก็มีค่ะนั่นไงเรือสำราญของเจ้าชายฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วใช่เธอเห็นฉันเห็นแล้วแต่นี่คือรักแท้จริงๆต้องแบบว่าเจ้าชายจำแอเรียไม่ได้แต่ว่าจำเสียงของเธอได้จำเสียงตอนที่เธอมาช่วยนี่อันนี้เป็นชุดหน้าหนาวของเอริกนะคะเจ้าชายเอริกพูดผิดอีกแล้วเนี่ยเฮ้ทำไมมีผ้าพันคอตอนแรกไม่มีนะเฮ้อันนี้เป็นชุดหน้าหนาวซึ่งเป็นชุดในเรื่อง The Little Mermaid เลยนะคะฉันขอเห็นหน้าชัดๆเห็นนี่บอกว่าทำไมเจ้าชายอีริกเหมือนผู้หญิงเลยล่ะคะพี่ลินคิดว่าไม่เหมือนนะเพราะว่าพี่ลินต้องเลือกทรงผมให้เป็นทรงแบบยาวๆอะค่ะก็เลยดูแบบคล้ายผู้หญิงใช่ไหมล่ะอุ้ยตายพระองค์เฮ้อจะให้มองอะไรอยากเห็นหน้าชัดๆจังเลยพระองค์ทรงปลอดภัยดีสินะเดี๋ยวจะเอาผ้าพันคอออกนะคะซึ่งมันไม่เกี่ยวกันเลยมันจะมีได้ยังไงนี่ดูไปแอบใส่กำลังเล่นอยู่กับน้องหมาว่ามาที่นี่เร็วแอดเดลว่ามาที่นี่มาแอบดูเล่นเล่นอะไรอยู่กันคะเฮ้ยไปไหนแล้วเจ้าชายอย่าเพิ่งหนีไปสิเพคะหม่อมฉันยังเสด็จมาไม่ถึงเลยแอดเดลว่ายน้ำนานจังนี่ไงถึงแล้วว่ายมาแถวนี้ก็ได้ว่ายมาแถวนี้แล้วว่ายมาแถวนี้แล้วว่ายมาแถวนี้อีริกเขาจะไปไหนกันคะอยากเป็นมนุษย์จังเลยฮะเฮ้ยทำยังไงดีนะอยากรู้เหมือนกันค่ะว่าอีริกเขาจะไปไหนอาจจะต้องกินแล้วนะคะสาหร่ายตามค่ะตามติดชีวิตเจ้าชายตามเขาไปไหนกันเราจะได้ดูเมืองกันด้วยนะคะว่าเมืองหน้าตาเป็นยังไงบ้างเจ้าชายขอมุมหล่อๆให้ทรงให้ดูได้ไหมคะอันนี้เป็นโรงแรมเปิดไฟทุกดวงดูสิโรงแรมมาสามารถพักได้ไม่ได้ไปหาสาวใช่ไหมก็หล่อดีนะใครบอกไม่หล่อล่ะดูสิเข้มด้วยถ้าเอาผ้าพันคอออกนี่หล่อเฟี้ยวเลยนะคะจึงเอาหน้าพระเอกเนี่ยจะออกแนวแบบ
ขาเรียกว่าคิ้วเข้มเข้มผิวสีแทนกล้ามบึกบึนเอาวิ่งมาออกกำลังกายนี่เองวิ่งแล้วค่ะตามอยากรู้เนี่ยนี่จะได้ชมวิวไปด้วยนะคะอาเรียไม่สามารถมาเดินแบบนี้ได้หรอกเพราะว่าเธอยังไม่ได้แบบว่ายังไงดีอะกลัวว่าคนในเมืองเขาจะตื่นตูมนะคะฮะเจ้าชายทรงมาที่ชายหาดหรืออาจจะมาหาเรากันนะเจ้าชายนัดกับใครมาน่ะโอ้วันนี้ฉันไม่เจอเธอผู้หญิงคนนั้นสินะใครกันที่ช่วยชีวิตของฉันไว้โอ้ฉันมาหาเธอตอนเที่ยงตรงที่ท่าน้ำทุกวันเลยเด้อ ไปไหนคะอยากรู้จังอ่ะเจ้าชายไปไหนจะอยากมาให้เจ้าชายเห็นจังเลยตอนนี้ราชาไททันก็อุ๊ยผิวแห้งมากต้องอาบน้ำน่านลงไปแล้วค่ะเขามาว่ายน้ำนี่เองจำเสียงเธอคนนั้นที่พูดว่าฉันไม่ช่วยคุณแล้วค่ะไม่เป็นไรนี่คะคุณจะต้องไม่ตายเสียงเธอช่างไพเราะอะไรเช่นนี้เมื่อไหร่จะได้เจอเธออีกนะเอ้ยแอบเห็นฟราเดอร์นั่นฟราเดอร์ฟราเดอร์มาทำอะไรเนี่ยฟราเดอร์มาเล่นกับเพื่อนเจ็บบ้าเหรอมันคือตัวกันฟราเดอร์กำลังมาสืบเรื่องเจ้าชายให้แอเรียลแน่นอนเลยค่ะซึ่งตอนนี้แอเรียลอยู่ไหนจ๊ะยังอยู่ที่เดิมเลยโอ้แม่น่าสงสารแอบมาดูดีกว่ามันจะต้องมีฉากที่แอดเดอร์เนี่ยเล่นกับแม็กซ์ด้วยใช่ไหมล่ะคะแม็กซ์ก็คือหมาของเจ้าชายเดี๋ยวเราไปเล่นกับแม็กซ์ดีกว่าแม็กซ์เนี่ยชอบแอดเดอร์มากเลยไหนแม็กซ์ยังอยู่ที่เดิมอะดูแลความรักพูดคุยแอดเดอร์มีนิสัยรักสัตว์ไหมคะน่าจะตีสีกับสัตว์ได้ง่ายเนาะแม็กซ์เอ้ยแม็กเอ้ยอันนี้มันไดโนเสาร์น้ำหรือเปล่าเนี่ยพูดคุยกับแม็กสวัสดีจ้าน่ารักจังเลยหมาน้อยฉันชอบเธอจังให้ดมมือก่อนเร็วเนี่ยมาขึ้นเรือเจ้าชายหมาร้องอย่างนั้นเหรอดมมือฉันสิแม็กเป็นไงล่ะน่ารักอ่ะกุ้งกิ้งงกิ้งงกิ้งแปรงขนให้น้องแม็กซ์ด้วยนะคะเป็นหมาที่มีรอยตำหนิด้วยนะเนี่ยโอ้น่ารักน่าเอ็นดูจุบุที่สุดเลยเอาเดินวนเดี๋ยวแอร์ต้องกลับบ้านแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้อีดิกับกลับมาเฉยเลยอ่ะจะบ้าหรออุตส่าห์จะบอกว่าแบบว่าไม่เห็นแล้วนะไม่เป็นไรมันโดว่าเจ้าชายอีพิกไม่ได้เห็นนะคะคิดว่าเขาไม่ได้เห็นแล้วกันเขากลับบ้านมาแล้วก็ลงไปชั้นล่างเลยนี่เห็นไหมคือเดินมาแล้วก็ไม่ทันได้สังเกตเพราะว่าตรงนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรบนเรือนะคะอันนี้กระโดดลงน้ำไปเลยกระโดดลงน้ำไปเลยพูดไม่ทันขาดคำนะเอาเป็นว่าไม่เห็นแล้วกันนะคะฉากเมื่อกี้เพราะว่าอะไรกันนะจริงสิตรงเรือนะคะมันจะมีกำบังตรงนี้อยู่ก็น่าจะไม่เห็นนะคะน่าจะไม่เห็นว่าเป็นหางเงือกอีก19ชั่วโมงเราจะไปไหนดีคะเนี่ยลองมาเที่ยวดูดีกว่าค่ะนี่เจ้าชายไหมเนี่ยไม่ใช่จะไปเที่ยวที่ไหนดีคะในเมืองไปแอบวิ่งได้ในเมืองดีไหมเนี่ยคนจะได้ตื่นตูมเอาพูดไม่ทันขาดคำ
เฮ้ยซีสไลเดอร์ด้วยเล่นไม่ได้ของเด็กแกว่งอ่ะลองแอบแอบมาเล่นในเมืองดูอยากจะมาอยู่บนบกจังเลยฮะอยากใช้ชีวิตอยู่ที่นี่จังนี่อะไรเนี่ยเขาเรียกว่าชิงช้าหรออ๋อทำไมเป็นครั้งแรกที่ฉันได้เล่นชิงช้าในมหาสมุทรไม่มีแบบนี้ให้เล่นเลยนะเนี่ยเธอคนนี้ก็กำลังทำการบ้านอยู่นะคะเขาก็ไม่สนใจแอเรียหรอกไม่มีใครเห็นโอ้โหแอเรียเล่นรุนแรงมากเลยแอเรียอยากเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดกับแม็กซ์ดอสซันชื่อเจ้าชายอีริกดอสซันกับแม็กซ์ดอสซันทาสิเมื่อกี้เห็นนักดำน้ำชื่ออะไรอยากดูชื่อฮานิ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 ไหนอ่ะสนทนาเฮ้ยนี่มันเสด็จทวดมีนางเงือกเออร์ซูล่าอุ้ยฟุกมากเลยค่ะคือน่าจะเป็นชื่อที่เขาแรนดอมมาในเกมนะคะแต่ทำไมแรนดอมมาเออร์ซูล่าบันเนี่ยฮานิฮานิเจ้าคือนักดำน้ำเด้อเจ้าจะมาทำลายธรรมชาติของพวกเราใช่ไหมจะมาคิดเก็บอะไรอีกล่ะพวกสาหร่ายหรือว่าพวกหอยปะการังล่ะผู้หญิงงี้สินะธรรมชาติถึงได้หายไปเพราะคนอย่างเจ้าไงล่ะขอโทษนะคะหนูไม่ทราบจริงๆค่ะหนูขอโทษหนูไม่มีวันคิดจะทำอย่างนั้นหรอกค่ะหนูรักใต้ท้องทะเลหนูดีใจที่ได้พบคุณนะคะคุณเงือกข้าไม่ใช่เงือกธรรมดาข้าคือราชาเงือกเป็นเอซูล่าปลอมตัวมาหรือเปล่าคะทำไมนางแก่ขนาดนี้ฮะเนี่ยเรามาปิ๊งกันด้วยอ่ะตายละเอาเป็นเสด็จแม่ของเอซูล่าแล้วกันชื่อเอซูล่าส่วนเอซูล่าชื่อเอซูล่าโอ๊ยพี่ลิงงงเนี่ยเอาเป็นว่าปล่อยไปก่อนค่ะเขาปล่อยเขาสนทนาเพื่อที่จะสังคมจะได้เต็มนะคะซึ่งเราต้องคุยกันเยอะๆแหละคุยเรื่องปลาคุยเรื่องหอยคุยเรื่องทักษะอะไรดำน้ำนี่ค่ะให้เขาคุยกันบลา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 ถ้ามีฉลามอ่ะนักดำน้ำจะเอาเวลาเห็นฉลามเนี่ยจะกลัวจนฉี่ไหลเลยนะคะเดี๋ยวจะสร้างฉลามมาเออขึ้นไปแล้วน่ะมาดูซิเธอสวยขนาดไหนชื่อมิเชลเอ้ยไม่ใช่สิฮานิอยากเป็นเพื่อนกับฮานิจังโอ้ยไม่มีทีท่าว่าจะคลิกได้ฮานิสวยนะคะโอ้ลองว่ายน้ำมาเผื่อว่าจะคุยกับฮานิได้ฮานิอย่าเพิ่งกลับนะให้แอเรียว่ายน้ำมาก่อนฉันไม่กลับหรอกฉันรักท้องทะเลสาดน้ำจะได้ให้แอเรียสนิทกับฮานิ V I B B R B R มาเลยมาเลยแอเรียว่ายมาแล้วเธอน่ารักจังฉันหิวขอสาดน้ำหน่อยอุ๊ยตายเสด็จพ่อเสด็จพ่อทรงขึ้นมาจากใต้ทะเลตกใจหมดเลยเห็นเราไหมเนี่ยฮานิบอกฉันกราบก่อนนะเฮ้ยโอ้เฟียฟ้าวมาพาวแก้วลอยเบาะลมดำน้ำแอดเดอร์จะลอยเบาะลมเจอคนนี้ตลอดเลยเนี่ยชอบใส่รองเท้าว่ายน้ำเนี่ยบีอาร์บีบีอาร์อยากร้องอ่ะกลับบ้านไปเสด็จพ่อก็ควรจะกลับบ้านโอ้ยอ้าวอัพงานเฉยเลยค่ะเพราะว่าทางสระออกกำลังกายที่เราเนี่ยว่ายน้ำไงล่ะนึกว่าจมดินไปละ
เฮ้ยเสด็จพ่อไวๆแต่ร้อนแน่นอนโอ้ยหิวข้าวอาเรียวมาลองทำอาหารดูล่ะเสด็จพ่อจะกินน้ำผักผลไม้งั้นเสิร์ฟอาหารเย็นเราจะเสิร์ฟกุ๊ปปี้ให้เสด็จพ่อซึ่งตอนนี้ไปกินอะไรธัญพืชเสด็จพ่อหายเพคะขึ้นมาชั้นบนขึ้นมาทำไมอ่ะอันนี้มันยังไหม้อยู่เหรอมาตกใจนะว่าไม่เป็นราชาเงือกแต่กินธัญพืชก็ดีเหมือนกันนะฮะสำรวจถ้ำใต้ทะเลต่อสู้กับแวมไพร์หูแม่เจ้าต่อสู้ได้ด้วยสุดยอดเลยกูปี้ฮาโบนาร่าเนี่ยท่านพ่อน่าจะชอบนะเป็นอาหารที่ทานง่ายแถมยิ่งหอมด้วยทัศะอาหารของฉันก็เพิ่มเป็นระดับสี่แล้วมีทัศะอะไรบ้างออกกำลังกายระดับ4สังคมออนไลน์โอ้โหแชทเฟซบุ๊กด้วยเหรอเนี่ยดูสิฮะน่ากินไหมล่ะเราจะเชิญครอบครัวให้มาทานวันนี้ให้อาหารฟราเดอร์ยังนะนี่นี่นี่อาเรียวเมื่อตอนกลางวันอ่ะฉันไปว่ายน้ำกลับปากกระเบนมาแล้วฉันเจอใครรู้ไหมเงียบก่อนฟราเดอร์เสด็จพ่ออยู่ไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ได้ยินหรอกเพราะฉันสื่อสารทางจิตกับเธอยังไงล่ะฉันเจอเจ้าชายอีริกเขาไปหาเธอที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะฮะฉันรู้เรื่องฉันกับอีริกเดี๋ยวฉันจะให้อาหารเธอนะฟราเดอร์ถูเที่ยงคืนแล้วอาเดอร์อยากอัปเกรดงานขึ้นสู่ระดับ5เลยให้อาหารฟราเดอร์ก่อนวันนี้เราแอบนอนเตียงท่านพ่อดีไหมคะแล้วท่านพ่อไม่ซ่อมคอมหรอโอ้โหแม่เจ้าเย้ยเมื่อกี้ท่านพ่อใส่ชุดข้างนอกชุดข้างนอกมันเลือกชุดเงือกไม่ได้อะค่ะมีขาซะอย่างนั้นอะถ้าเสด็จพ่อดูเรื่องความรักของเราเขาก็คงจะเข้าใจเราแหละนะทำไงได้ล่ะฉันเองก็ต้องทำให้เขาตกหลุมรักมนุษย์เหมือนฉันเหมือนกันฉันไม่เข้าใจเลยอ่ะเพราะอะไรเสด็จพ่อถึงได้เกลียดมนุษย์มากขนาดนี้เนี่ยเปลี่ยนชุดด้วยเฮ้อวางสายแล้วหิวข้าวหิวข้าวเดี๋ยวอย่าลงไปข้างล่างนะคะเดี๋ยวจะทะเลาะกับแอร์เดียวต้องให้เด็ดพ่อเนี่ยจับได้ว่าแอร์เดียวเนี่ยมีความรักกับมนุษย์จากนั้นก็ทะเลาะกับแอร์เดียวแน่แล้วแอร์เดียวก็ไปหาเอซูล่าโอ้โหจัดไปค่ะแอร์จะรู้ได้ยังไงอ่ะมาพูดกับฟราเดอร์อีกสิทำไมต้องมีกินฟราเดอร์ด้วยคะมันโหดใจมากเลยนะเนี่ยแอร์เดียวก็เพ้อถึงเจ้าชายฮะเจ้าชายสุดหล่อของฉันอยากเจอพระองค์อีกจังเลยถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้ได้อยู่ครองรักกับพระองค์เถอะแต่ฉันไม่รอถึงชาติหน้าหรอกนะฉันไม่รอถึงชาติหน้าหรอกฉันจะเอาชาตินี้แหละแล้วเธอดูทีวียังไงคืองงมากเลยนะคะแอร์เรียลดูทีวียังไงเนี่ยซึ่งทีวีเล็กมากเลยแต่เธอยืนดูตรงนี้ได้อ่ะฉันกำลังดูหนังรักโรแมนติกอยู่ตอนนี้อ่ะมีไหมคะช่องรักโรแมนติกเปิดเล่นออนไลน์โอ้มีเกมเล่นออนไลน์ด้วยดูโทรทัศน์นี่ไงเปลี่ยนช่องได้เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนช่องเลยค่ะติดเกมค่ะพี่น้องราชาไททันติดเกมเส
เด็กพ่อออนแต่เล่นเกมอะไรเนี่ยเมื่อไหร่ฉันจะได้เจอเจ้าชายจังคะโทรดีกว่าค่ะรู้จักกันยังเนี่ยโอ้ยยังเลยอะแค่ช่วยชีวิตแล้วจากไปรู้จักแค่หมาของเขาเนี่ยนะโอ้ยขอให้สักใครสักคนพาแม็กกลับบ้านนี่ไงแกล้งโทรผิดอีริกนี่ไงได้คุยอีริกแล้วได้คุยกันแล้วค่ะโทรเลยค่ะบอกให้เอาแม็กกลับบ้านสวัสดีค่ะนั่นเสียงใครครับคุ้นๆจังเลยคุณช่วยพาแม็กกลับบ้านได้ไหมคะตอนนี้ให้ราชากอดลูกสาวดีกว่านะคะเอาเป็นว่าดูพาร์ทหน้าแล้วกันพาร์ทนี้มันไม่มีทีท่าว่าจะจับได้ แน่นอนค่ะพาร์ทหน้าเราจะต้องพบกับเอซูร่าแน่นอนอยากให้เจ้าชายอีริกมีบทบาทเยอะๆใช่ไหมคะใจเย็นๆนะคะตอนนี้ก็เรื่องราวของพ่อลูกก่อนพ่อลูกคู่นี้ต้องทะเลาะกันก่อนนะ ลูกรักเสด็จพ่อไม่เคยเข้าใจเขาทำอะไรเนี่ยเมื่อกี้กอดที่แอร์เรียลงไปชั้นล่างนั้นอะเสด็จพ่อไม่เคยเข้าใจเลยนี่ไงลงมาแล้วไอ้แอร์เรียลูกรักให้เขาพูดคุยกันบ้างนะคะพูดคุย Zip Sasha Monkey Zepto Misanta Web Maybe Chogo ให้คำมั่นสัญญาว่าจะคอยปกป้องดูแลใช่แล้วเป็นพ่อลูกกันเราก็ให้ทำความสะอาดด้วยเดี๋ยวลูกไปทำความสะอาดบ้านเรือนี่หน่อยสิเมื่อกี้มันก็มีนะให้ทำความสะอาดเนี่ยวันนี้จะเทหายไปแล้วมีนิสัยรักครอบครัวอารมณ์ร้อนนี่ไงลองโต้เถียงดูกลับบ้านเราเถอะลูกพ่อมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าไม่ใช่เลยกลับบ้านเราเถอะนะดูแอดเดอร์สิคะโกรธเลยอ่ะโดนต่อสู้ไว้ตายน้องกลัวตะคอกอีกรอบนึงนะคะมันนุ่นเนี่ยมันไม่ดีมันนุ่นมันแย่หนูเกลียดเสด็จพ่อเสด็จพ่อไม่เคยเข้าใจไม่เคยเข้าใจอะไรเลยว่ายไปเลยแอร์เรียลว่ายไปให้ไกลเลยลูกฉันจะหนีออกจากที่นี่ฉันจะหนีออกจากที่นี่ฉันไม่อยากอยู่แล้วเอาละค่ะเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจบกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะดูแอร์เรียลว่ายน้ำไปละแล้วพบกันใหม่พาร์ทหน้านะคะแอร์เรียลกำลังเดินทางไปหาเอซูล่าแล้วค่ะ